แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเสวนานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยจริงๆเป็นต้องออกตัวกันว่าเป็นมันเป็นเซเลบในวงการนะครับหาคิวของท่านยากมากนะครับวันนี้เลยเป็นโอกาสดีของทั้งหน่วยงานของเรานะครับที่จะได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมนะครับให้แก่เรานะครับแล้วก็หลายท่านวันนี้น่าจะมีคำถามเตรียมมาจากบ้านนะครับแต่แน่นอนนะครับจากเชื่องานเสวนาของเราครับเราจะไขข้อข้องใจนะครับที่เป็นคำถามที่พบบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับที่หน่วยงานสวทช.ของเราได้มีการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆตัวขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเน้นในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับก็ผมไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากกว่านี้เพราะวิทยากรของเราก็น่าจะเตรียมมาเต็มที่แล้วนะครับขออนุญาตแนะนำวิทยากรทีละท่านและขอเชิญท่านมาข้างหน้าเลยนะครับก็ท่านแรกครับเราได้เกียรติจากท่านอาจารย์แพทย์หญิงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสรินทร์ฉันสิริการนะครับอาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลและปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนะครับครับท่านต่อมานะครับท่านอาจารย์แพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์นะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยาหัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาครับผมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับมีคุณหมอแล้วไม่มีพยาบาลก็ไม่ได้นะครับเพราะผู้ที่ดูแลและใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับก็มีพยาบาลวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุภาพรนะครับหันชัยเนานะครับหรือว่าพี่ติ๊กนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากเดย์แคร์ศูนย์ผู้สูงอายุสุขกายสุขใจนะครับสถาบันประสาทวิทยานะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนักวิจัยจากสวทช.นะครับจาก M-Tech ของเรานั่นเองนะครับที่ตอนนี้ระยะเวลามากกว่าเกือบปีกว่าๆนะครับได้ทำงานวิจัยนะครับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในการดูแลนะครับก็ขอยินดีต้อนรับดร.สิทธาสุขศรีนะครับจากนักวิจัยด้าน Human Centered Design จาก M-Tech นะครับก็ผมขออนุญาตนั่งเลยครับเนื่องจากวันนี้เป็นงานเสวนานะครับเราจะไม่ได้เชิญวิทยากรแต่ละท่านมาบรรยายนะครับเราจะเชิญท่านให้ความรู้แล้วผมจะขออนุญาตตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถามท่านเป็นประเด็นไปนะครับท่านก็จะให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ถ้ามีสไลด์หรือรูปภาพส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับจะรบกวนดร.สิทธาช่วยปรับเปลี่ยนไปตามสไลด์ต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะถ้าใช้เวลายังไงวิทยากรท่านแจ้งดร.สิทธาได้เลยนะครับว่าจะมีเปลี่ยนไปตรงไหนเพื่อเราต้องการให้งานเสวนาเราคืนนะครับแล้วหลังจากนี้ครับประมาณ4โมงโทษครับ3โมงครึ่งนะครับก็จะมีช่วงที่ให้แต่ละท่านตั้งคำถามไขข้อข้องใจถ้าผมยังถามไม่จุใจนะครับก็เชิญเพิ่มคำถามเข้ามาได้เลยนะครับทางเรายินดีนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ครับเรายังมีหนังสือนะครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สิรินทร์มากนะครับท่านมีติดหนังสือให้ความรู้เรื่องสมองเสื่อมสำหรับประชาชนมานะครับก็เนื่องจากมีผู้สนใจเยอะนะครับก็เลยจะขอมอบสิทธิ์ให้กับคนนอกสวทช.ก่อนนะครับแล้วคนในสวทช.นี่เดี๋ยวผมกับดร.ต้นจะนั่งรถไปหาอาจารย์ไปขอหนังสือเพิ่มนะครับถ้ามีท่านไหนสนใจก็ขอให้ลงชื่อไว้ที่หน้าห้องลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคำถามต่างๆนะครับครับได้ครับครับผมสำหรับคำถามต่างๆนะครับที่เตรียมมาผมเตรียมมาเยอะเลยนะครับก็จะเริ่มจากคำถามพื้นฐานเลยถามคำถามเบสิกเลยนะครับเริ่มจากขออนุญาตถามท่านอาจารย์สิรินทร์ก่อนละกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับคำถามคลาสสิกก็คือโรคสมองเสื่อมครับอาจารย์มันเป็นยังไงกันแน่เราเข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วมันแตกต่างจากโรคอัลไซเมอร์ยังไงนะครับเชิญเลยครับอาจารย์สมองเสื่อมเนี่ยอาจารย์เอาสั้นๆนะคะสมองเสื่อมหมายถึงว่าสมองเดิมดีแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆที่อาจารย์ใช้บ่อยๆอาจารย์ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือนะคะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เราชาร์จฐานทีนึงเราใช้ไปได้2วันกว่าใช่ไหมคะพอเราใช้ไปมันจะเหลือวันเดียวพอเราใช้ไปอีกมันจะเหลือครึ่งวันต่อไปมันจะเหลือนาทีเดียวนะคะชาร์จแป๊บเต็มสักประเดี๋ยวพอพูด3ประโยคมันก็หยุดไปอย่างนั้นเราบอกว่าแบตมันเสื่อมถูกไหมคะเราถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเปลี่ยนแบตนี่ถ้าสมองเสื่อมแปลว่าอะไรสมองเสื่อมแปลว่าของเดิมต้องดี
แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความสามารถสมองซึ่งไม่ดีเท่าเดิมแต่เนื่องจากแบตเตอรี่มือถือเนี่ยมันก็คือมีหน้าที่ให้พลังงานกับโทรศัพท์มือถือพอมันเสื่อมเราก็จะเห็นชัดว่าเอ้ามันหมดแล้วพอมันหมดเอาชาร์จเข้ามาเต็มใหม่แล้วบอกอันนี้ผิดแล้วมันก็จะดูง่ายว่ามันเสื่อมแต่สมองเราเนี่ยมันทำงานหลายอย่างและมันมีความสามารถหลายๆอย่างแต่เมื่อเวลาที่มันเสื่อมนะคะมันจะเสื่อมไปหมดเพียงแต่บางจุดจะเสื่อมเยอะบางจุดอาจจะเสื่อมน้อยแต่มันจะมีการเสียหายไปหมดและเมื่อความเสียหายตรงนี้ลงมาถึงจุดระดับที่ทำให้คนเดิมซึ่งเคยดูแลตัวเองเคยทำงานทำการได้เคยช่วยเหลือตัวเองและอยู่ในสังคมได้เองโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงจะไปไหนก็ไปได้กลับบ้านถูกแล้วคนไข้มีความสามารถสมองที่แย่ลงจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างนี้แล้วล่ะบกพร่องละเราจึงจะเรียกว่าเป็นสมองเสื่อมนะคะโปรดสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่าขี้ลืมเลยเพราะว่าเราจะมักจะใช้บอกว่านี่ลืมไม่ได้มาอีกแล้วสมองเสื่อมแล้วมั้งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนั้นจะไม่ใช่ซะทีเดียวคนไข้สมองเสื่อมกลุ่มนึงจะมาด้วยเรื่องการลืมและกลุ่มอื่นๆอาจจะมาด้วยอาการอื่นๆด้วยค่ะของความสามารถสมองที่บกพร่องลงนะคะและสมองเสื่อมไม่ใช่เป็นกระบวนการของผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าสวสูงวัยแล้วพอเธอ90เธอต้องเสื่อมทุกคนอย่างเงี้ยบ้านฉันเป็นเดี๋ยวแม่เธอก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะจะมีบางคนอยู่ร้อยกว่ายังรู้เรื่องทุกอย่างแล้วบางคน70กว่าก็เริ่มสตาร์ทบางคนโชคร้ายหน่อยครอบครัวโชคร้ายก็เริ่มเป็นตั้งแต่50ปลาย60ก็มีค่ะนะคะคนที่อายุน้อยที่อาจารย์มีนี่ก็เป็น50กว่าแต่อาจารย์ได้ยินว่าบางที่มีน้อยกว่านั้นอาจารย์ทัศนีมีคนไข้สมองเสื่อมอายุน้อยที่สุดเท่าไหร่คะ40กว่าค่ะอาจารย์40กว่านะคะอาจารย์ทัศนีอยู่บ้านติดกันเราอยู่บ้านติดกันอาจารย์อยู่รามาธิบดีเขาอยู่โรงพยาบาลประสาทนะคะก็ซีกันอยู่ตีกันไปตีกันมานะคะคำว่าตีคืออย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่ตบกันเพี้ยงๆกันนะนะคะเขามี40กว่าอาจารย์มีไม่ถึงไม่40กว่าค่ะอาจารย์เจอ50ต้นๆ50ต้นๆนี้ก็แย่ละนะคะแต่อันนั้นน้อยอย่าไปบอกว่าโห40ก็เป็นแล้วเหรออาจารย์ใจเย็นนานๆเจอทีนะคะแต่ว่าอันที่เราเจอบ่อยกว่าคือสัก70กว่า80อันเนี้ยเยอะนะคะเยอะนะและไม่ต้องเป็นทุกคนครับเอาอันที่1ก่อนเนาะสมองเสื่อมเอาไซเมอร์สมองเสื่อมคืออะไรนะครับอาจารย์เขาได้เอาไซเมอร์โอ้ไหมโอ้ยังโอ้ไหมโอ้ยังโอ้ยังนะคะคือมันไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าอาการสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะต่างกันนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างคนบางคนก็คิดว่าต้องลืมแต่คนบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีความสามารถทางสมองที่พัฒนาเยอะๆมีตัวอย่างเรื่องเล่าบอกว่าโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาเก่งคณิตศาสตร์มากแล้วก็ปรากฏว่าคนก็บอกเขาว่าคนเขาเนี่ยความสามารถสมองไม่ดีคนก็ไปทดสอบเขาบอกว่าเอา100-7บอกผลลัพธ์มา5ครั้งนะโปรเฟสเซอร์คนนี้ก็100-7ได้93ได้86นะคะได้72 60 68 72 65ไปเลยนะคะอาจารย์ยังจำไม่ได้ว่าต้องเหลือเท่าไหร่บ้างปรากฏว่าตัวโปรเฟสเซอร์คนนี้แกเก่งมากนะคะแกก็ลบทีละ7จนกระทั่งติดลบไอ้คนทดสอบนี้ไม่รู้หรอกค่ะว่าถูกหรือเปล่านะคะเพราะเขาไปแล้วอะเรารู้แค่นี้เรารู้แค่นี้เป็นยังไงเลยนะคะก็ปรากฏว่าเขาลบไปถึงนู่นแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่บางสงสัยน่าจะถูกนะคิดว่าน่าจะถูกแต่พอถามว่าแล้วท่านจะกลับบ้านเนี่ยออกจากตรงเนี้ยที่เคยทำงานมา50กว่าปีจะกลับบ้านกลับยังไงบอกไม่ถูกนะคะแล้วที่ถูกเอามาทดสอบสมรรถภาพสมองเพราะว่าฝรั่งเนี่ยค่ะบ้านมันเป็นบล็อกๆนึกออกไหมคะคือถนนไปแล้วก็มีถนนกว้างเนี่ยก็มีคนฟ้องบอกว่าอีตาโปรเฟสเซอร์คนนี้ขับรถกลับบ้านนะวนอยู่บล็อกเดิมนะ 3-4 ครั้งจนกระทั่งตำรวจต้องเรียกที่จริงเขาไม่ใช่ตำรวจเขาคนที่มาช่วยการจราจรที่มาพาเด็กข้ามถนนตอนช่วงเวลาที่โรงเรียนเลิกก็ปรากฏว่าเดี๋ยวคนนี้ก็มาอีกแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็มาอีกแล้วก็เลยเขาเลยถามว่าจะอยู่จะไปไหนเขาบอกจะกลับบ้านนะคะกลับบ้านเอาก็ไปกลับบ้านอยู่ก็กลับบ้านไปสักเดี๋ยวมาอีกแล้วเขาก็เลยต้องนั่งไปด้วยแล้วตกลงบอกว่าเอ้ยผิดปกตินะไปบอกคนที่บ้านนะว่าเขาวนอยู่ตรงที่ฉันอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายรอบแล้วและที่สำคัญอีกอันเลยนะคะคนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้ว่าคนในบ้านเรากำลังสมองเสื่อมเพราะไปคิดว่าถ้าเป็นสมองเสื่อมมันต้องไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแต่จริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้นนะคะมันเป็นมาแบบหนึ่งดับติดๆค่ะบางทีรู้เรื่องรู้ราวของใหม่จำไม่ได้ของเก่าชาติที่แล้วจำได้แล้วก็บอกเอ้ยเขาไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่จริงไม่ใช่มันเป็นสัญลักษณ์ของมันว่าเขาเริ่มนะคะ
แล้วก็บางวันเขาดีนะคะบางวันดีนี่แจ๋วเลยและยิ่งถ้ามีแขกนะคะเขาจะรับแขกดีมากอยู่กับลูกคนนี้นะคะโอ้โหป่วนทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวถามไปแล้วตกลงจะไปหาหมอเมื่อไรเป็นยังไงอีกกี่วันต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามอีกแล้วไปบอกกับพี่ชายพอพี่ชายมาโอ้ยคุยกับพี่ชายดิบดีทั้งหลายแหล่ทักเทิกอะไรเขาดิบดีเราเรียกว่ารับแขกเก่งพี่ชายก็ว่าไอ้น้องเนี่ยมันเรื่องเยอะไม่จริงหรอกฉันมาก็แม่ดีตลอดเนี่ยแล้วทุกคนเราก็จะเข้าข้างตัวเองว่าแม่คงไม่เป็นไรนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันยากแล้วก็บางทีหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นช้าๆกว่าจะเอาแม่มาถึงเนี่ยนะคะถ้าจันซักกลับไปเนี่ยก็หลายปีบางทีบอกอาจารย์ถ้าจันพูดถึงเรื่องถามซ้ำๆหรือพูดซ้ำๆอ่ะ4ปีแล้วค่ะอาจารย์แต่เพิ่งจะมาวางของได้หาของไม่เจอเนี่ยต้นปีนี้เองอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจารย์โยนเรื่องสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อาจารย์ทัศนีได้ไหมเดี๋ยวแกน้ำลายบูดได้ครับอาจารย์ได้ครับก็เรียนเชิญท่านอาจารย์ทัศนีตกลงเขาพูดหลอนเลือดสมองครับแต่ได้ครับอาจารย์ท่านเชี่ยวชาญได้เขาบอกอาจารย์ขาเดียวหนูพูดหลอนเลือดสมองอาจารย์อย่ามายุ่งที่จริงเขามีอีกหลายอันนะคะคนนี้เป็นหมอระบบประสาทค่ะเป็นหมอระบบประสาทนะไม่ใช่เป็นหมอประสาทนะเป็นหมอระบบประสาทนะคะคนนี้เป็นหมอผู้สูงอายุนะคะสมองอัลไซเมอร์นี่คนก็จะเข้าใจอัลไซเมอร์บ่อยๆเนาะว่าจริงๆสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เหมือนกันมันเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะคลาสสิกของอาจารย์บอกว่าให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอัลไซเมอร์เป็นสับเซตของสมองเสื่อมโอ้ไหมคะนี่ต้องเป็นเด็กวิทยาศาสตร์ซะเป็นส่วนใหญ่สับเซตเข้าใจใช่ไหมคะเป็นสับเซตเลยนะคะเป็นสับเซตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประชาชนอาจารย์บอกว่านี่อย่างเงี้ยมะม่วงแล้วเขาก็จะถามว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอาจารย์บอกอันนี้ไม่ใช่เขียวเสวยเป็นอีกพันหนึ่งแต่คนไข้เป็นสมองเสื่อมเหมือนกันเก็ตไหมคะสมองเสื่อมไม่ได้มีอัลไซเมอร์อย่างเดียวมีอีกเยอะที่เดียวอาจารย์ทัศนีก็จะช่วยอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆคนไข้เขาก็หลากหลายเยอะมากนะคะเพราะนั้นแต่ว่าสมองเสื่อมที่เราได้ยินคำว่าอัลไซเมอร์บ่อยเพราะว่าอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่ทำให้เกิดความสามารถสมองบกพร่องในประเทศนี้และในประเทศอื่นๆหลายๆประเทศนะคะซึ่งเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองหมายความว่าเซลล์สมองในหัวเรามีพื้นที่ไว้บันทึกไว้จดจำทั้งหลายแหล่แล้วพื้นที่ตรงนั้นย่อหย่อนเกลียดคานไปแต่ก่อนเคยทำได้ทราบซ่านดาลือดีตอนนี้เกิดจำไม่ค่อยได้ซะแล้วมันบันทึกไม่ค่อยได้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันบันทึกไม่ค่อยได้แต่ของเก่าที่บันทึกแล้วมันมีอยู่นะคะเพราะนั้นมันจะดึงอันนั้นมาใช้แต่ว่าของใหม่บันทึกเนี่ยมันไม่ใช่บันทึกไม่ได้ 100% มันบันทึกได้บ้างไม่ได้บ้างและอะไรที่เธอชอบเธอสนใจท่านชอบท่านสนใจจะบันทึกไว้ได้ดีเช่นวันนี้ปีนี้ใครมาให้อั่งเปาหรือยังท่านจะจำได้แม่นเงินท่านจะจำแม่นแล้วถ้าลูกๆไปยืมนี่นะยิ่งจะจำแม่นเข้าไปใหญ่เลยว่าคนนี้มันเอาของฉันไป 200,000 ยังไม่ได้จ่ายไอ้คนนั้นเอาไปเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจะจำได้แม่นถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแต่เป็นเรื่องอื่นๆบางทีที่คุยกันพูดกันหรือตกลงกันว่าแม่เดี๋ยววันพฤหัสเราไปนี่กันนะไปอุ่นไอ้รักกันพอวันพฤหัสกลับมาบอกเอ้าแม่ยังไม่แต่งตัวเขาบอกว่าไปไหนไม่เห็นรู้เรื่องเขาบอกก็ตกลงกันไงวันนั้นที่กินข้าวตกลงกันว่าจะไปแม่บอกเปล่าไม่ได้คุยกับฉันคุยกับคนอื่นถูกไหมคะอันนี้มันเป็นความสามารถที่มันเปลี่ยนแปลงไปอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจารย์จะทำไมโครโฟนมันเป็นลมนะคะอัลไซเมอร์มันเกี่ยวข้องกับว่าเซลล์นะคะมันรับได้ไม่ดีโดยเซลล์ที่มันทำงานในสมองเนี่ยมันเสื่อมตายไปเลยนะคะมันเสื่อมตายไปเลยแล้วอัลไซเมอร์เป็นกรรมพันธุ์พอคนที่มีบุคลากรเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์มีโอกาสจะเป็นมากกว่าคนอื่นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นค่ะเหมือนกับคุณเป็นลูกพ่อลูกแม่แต่คุณหน้าเหมือนพ่อเจี๊ยบไม่มีแม่สักหน่อยนึงเลยก็ได้นะคะและไม่ใช่พันธุกรรมอย่างเดียวที่บอกว่าคุณว่าคนนี้ต้องเป็นสมองเสื่อมมีฝาแฝดไข่ฟองเดียวกันหมายถึงฝาแฝดคนที่เพศเดียวกันและหน้าตาเหมือนกันห่างกันไม่กี่นาทีคนหนึ่งเป็นอัลไซเมอร์อีกคนหนึ่งไม่เป็นเรารู้ว่าคนสองคนนี้ถือพันธุกรรมอันเดียวกันแต่ทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวเปิดพันธุกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันเปิดมาทำงานจนกระทั่งสมองมันเสียแล้วก็อีกคนหนึ่งทำไมไม่เป็นยังไม่มีใครทราบค่ะ
นะคะยังไม่มีใครทราบคนก็อยากรู้เหมือนกันที่จะได้มาช่วยดูแลเรื่องของการป้องกันนะคะพอไหวไหมเข้าใจไหมคะนะคะอัลไซเมอร์เป็นสับเซตของสมองเสื่อมสมองเสื่อมเรียกดีเมนเชียเดี๋ยวเราจะมีสับเซตอื่นๆหรือมีมะม่วงพันธุ์อื่นๆอีกแต่เราไม่บอกคุณทุกพันธุ์ล่ะค่ะนะคะเราอาจารย์ทัศนีก็ไปสอนลูกศิษย์ที่จะต้องไปเป็นหมอดูเราจะสอนหลายพันหน่อยแต่กับพวกคุณอาจารย์เอา 2,000 พอพันเขียวเสวยกับพันน้ำดอกไม้นะคะของเขาเป็นน้ำดอกไม้เดินไปในตลาดคุณรู้ว่านี่มะม่วงแต่คุณบอกนี่ไม่ใช่เขียวเสวยนี่ไม่ใช่น้ำดอกไม้แต่ต้องรู้ว่านี่เป็นมะม่วงนะคะแต่ถ้าเป็นเขียวเสวยถ้าคนที่เทรนมาแล้วดูแล้วเนี่ยก็ฟังจากคนไข้เล่าให้ฟังจะเข้าใจนะคะประมาณนี้นะครับไปนะใครไม่รู้เรื่องยกขึ้นมาเลยครับนะคะยกมือขึ้นมาเลยมะม่วงนะครับนะครับเรามีเขียวเสวยมะม่วงน้ำปลาหวานนะมะม่วงน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานกำลังคือดูมะม่วงน้ำปลาหวานหรือเปล่านะครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้เข้าทันสมัยมากๆนะครับก็เดี๋ยวถามคราวนี้อาจารย์สิรินธรได้ปลูกไว้เราแล้วนะครับว่ามีมะม่วงคราวนี้มีพันธุ์แรกเป็นเขียวเสวยก็คือโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมครับคราวนี้ต่อมาเนี่ยก็ขออนุญาตถามอาจารย์ทัศนีบ้างน่าจะเป็นอีกพันธุ์นึงเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้นะครับอาจารย์ก็คืออาจารย์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางโรคหลอดเลือดสมองนะครับท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของความเกี่ยวเนื่องของโรคหลอดเลือดสมองกับโรคสมองเสื่อมนะครับว่ามันเป็นอาการยังไงมันเป็นสาเหตุยังไงมันมีความเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับเรียนเชิญก็จริงๆนะครับจริงๆเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองก็มีหลายสาเหตุอย่างที่อาจารย์สินธรได้กล่าวไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกสับเซตหนึ่งก็คือโพสต์ก็เรียกว่าเราจะพบน้อยรองลงมาจากอัลไซเมอร์สมมติว่ามีคนสมองเสื่อม100คนจะเป็นอัลไซเมอร์สักครึ่งนึงนะคะแล้วอีกสัก 3-40 คนก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะจริงๆโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นโรคที่พบบ่อยมากในประชากรไทยนะคะก็สักหนึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับท่านอาจารย์ที่มาแล้วอาจารย์ก่อเกียรตินะคะว่าของเราพบบ่อยนะคะเพราะว่าคนไทยตอนนี้เนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ1ในเพศหญิงนะคะแล้วก็อันดับ2ในเพศชายแล้วก็สาเหตุความพิการอันดับ2รองมาจากอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโรคที่ถือว่าเจอบ่อยมากนะคะจริงๆโรคหลอดเลือดสมองจะมี2อย่างก็คือเป็นตีบกับแตกนะคะแตกก็คือหลอดเลือดมันแตกนะคะก็คือว่าจะมีความผิดปกติของตัวเนื้อสมองนะคะก็ทำให้ของตัวหลอดเลือดนะคะถ้ามีเลือดออกนะคะไม่ติดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบนะคะซึ่งตัวหลอดเลือดสมองตีบมันจะมีได้ทั้งเลือดมันไม่ไปเลี้ยงก็ทำให้สมองขาดเลือดกับที่เป็นหลอดเลือดสมองอุดตันก็คือว่ามันมีลิ่มเลือดนะคะลิ่มเลือดที่มาจากที่อื่นโดยเฉพาะหัวใจนี่ก็ไปอุดตันหลอดเลือดนะคะก็ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนะคะอันนี้ปัจจุบันนี้เราก็จะรณรงค์ว่าคนที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอาการแบบนี้นะคะก็คือแขนขาชาอ่อนแรงพูดไม่ได้บางทีเราเรียกอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ใช่ไหมคะพวกนี้มักจะเกิดทันทีทันใดส่วนใหญ่ว่านอนตื่นนอนมาแล้วไม่มีแรงนะคะหรือว่านั่งทำงานอยู่แล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มไปเหมือนดาราดังๆของเราคุณอนัญญาเนี่ยค่ะก็ทานอาหารอยู่กำลังลุกทานอยู่แล้วก็อยู่ๆช้อนตกนะคะเพราะว่าแขนขาก็คือไม่มีแรงแบบเป็นแบบนี้คือทันทีทันใดนะคะหรือจะเป็นแบบพูดลำบากพูดไม่ชัดก็ได้หรือบางคนพูดไม่ได้เลยหรือว่าจะมีเรื่องของปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะคะเป็นทันทีทันใดบางคนก็อาจจะมีเรื่องของตาเห็นภาพซ้อนหรือตามัวอยู่ๆตาข้างหนึ่งดับไปแล้วเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาใหม่นะหรือว่าเห็นเป็นสองภาพนะคะปิดตาข้างเดียวหายแต่ดูสองตาพร้อมกันเป็นภาพซ้อนก็แสดงว่าตาสองข้างไม่ไปด้วยกันนะคะหรือจะเป็นเรื่องของเวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทันทีทันใดเหมือนกันก็คือว่าอยู่ๆก็เวียนหัวนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในคนสูงอายุอันนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นคนแยกว่าอันนี้เวียนหัวจากสมองหรือเป็นเวียนหัวจากเรื่องของโรคหูนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ
เราปัจจุบันแนะนำว่าถ้าคุณมีอาการแบบนี้ไปโรงพยาบาลทันทีค่ะอย่ารอนะคะไม่ต้องนอนสังเกตอาการดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเราจะมีโกลเด้นพีเรียดนะคะในการรักษาคือปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเนี่ยเราจะมียาตัวนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็นยาละลายลิ่มเลือดเราจะสามารถใช้ยาตัวนี้เนี่ยไปสลายลิ่มเลือดที่อุดตันได้ให้มันเลือดไหลกลับได้ปกติแต่มีโกลเด้นพีเรียดคือคุณจะต้องได้รับการรักษาภายใน4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นถ้ามาช้ากว่านี้ให้ยาไม่ได้ค่ะจะมีความเสี่ยงเรื่องของเลือดจะออกในสมองหรือจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าสมองเราเนี่ยจะมีอยู่เซลล์จะมีเซลล์สมองอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเซลล์พันล้านเซลล์นะคะ1นาทีที่สมองขาดเลือดจะมีเซลล์สมองตายเป็น120ล้านตัวคิดดูถ้าเรานอนรอดูอาการอีกชั่วโมงนึงคูณ60เข้าไปค่ะเป็นกี่ล้านตัวคะใช่ไหมคะมันก็จะตายเซลล์สมองก็จะขาดเลือดตายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้จะถามว่าเอ๊ะสมองเสื่อมเกี่ยวอะไรกับโรคหลอดเลือดสมองอันนี้ก็คือว่าคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเวลาเป็นแล้วจะออกมาเป็นยังไงนี่คือเอาท์คัมของมันนะคะเขาพบว่าจะหายกลับมาปกติแค่ 25% เท่านั้นแล้วก็จะเสียชีวิต 15% ส่วนที่มีเรื่องของความพิการเนี่ยประมาณ 30% นะคะในเรื่องของความพิการนี้ประมาณ 30% เหมือนกันจะมีคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนะคะอันนี้สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองจะต่างจากของอัลไซเมอร์ยังไงนะคะพวกนี้จะมาด้วยแบบคิดช้าทำอะไรช้าเดิมเคยทำงานได้ทำไม่ได้อาจจะเจอในผู้บริหารบางท่านนะบอกว่าเมื่อก่อนส่งหนังสือไปปุ๊บปั๊บเซ็นออกมาละเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เคยออกแค่เซ็นช้านะคะหรือว่าเวลาประชุมเนี่ยท่านกว่าจะตัดสินใจจะคิดอะไรก็อาจจะช้านะคะอันนี้ก็เป็น early sign อาจจะต้องพาท่านไปตรวจนะคะหรือว่าคนในบ้านเราอย่างว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีเนี่ยแบบนึกเคยทำอะไรได้ปกติทำไม่ได้และเจอบ่อยก็คือแม่บ้านนะคะอย่างทำอาหารเนี่ยรสชาติเปลี่ยนไปนะลูกบางก็มีคนไข้คนหนึ่งลูกก็จะมาบอกว่าเนี่ยบอกแม่ว่าพรุ่งนี้นะทำเมนูนี้ทำต้มยำกุ้งผัดผักนะคะก็พอมาถึงวันรุ่งขึ้นต้มยำกุ้งก็กลายเป็นต้มยำผักนะคะแล้วก็ผัดผักก็ผัดอะไรไม่รู้รสชาติเปลี่ยนไปนะคะเพราะนั้นอะไรที่ทำที่ต้องเป็นขั้นเป็นตอนก็จะเสียเพราะการทำอาหารจะต้องมีการเตรียมเครื่องปรุงถูกไหมคะแล้วก็ต้องใส่เครื่องปรุงให้ถูกต้องก็คือมันเป็นโปรเซสเป็นขั้นตอนงั้นพวกนี้จะเสียไปนะคะการที่เรื่องของความจำเสียยังของใหม่ๆอย่างอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเจอได้แต่ว่าจะพบในสัดส่วนที่น้อยกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเจอบ่อยในเรื่องของคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองอีกอย่างก็คือพูดผิดพูดถูกบางทีเรียกเจอคนเนี่ยเจอหน้าคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอย่างเมื่อกี้หมอก็เริ่มจะเป็นละจำอาจารย์เขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะว่าจำหน้าได้แต่เรียกชื่อไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าอันนี้เราอาจจะเจอในคนปกติได้คือนานๆเจอทีนะคะแต่ถ้าจำชื่อคนในบ้านไม่ได้อย่างเช่นลูกอ่ะลูกตัวเองจำไม่ได้ว่าลูกคนนี้ชื่ออะไรรู้ว่าคนนี้คือลูกแต่ให้เรียกชื่อลูกบอกไม่ถูกนะอันนี้ก็จะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะครับค่ะโอ้โหนี่ชัดเจนเลยงั้นถามอาจารย์แทรกเลยว่ามันมีความแตกต่างกันไหมครับระหว่างคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นสาเหตุกับอัลไซเมอร์เราจะมีวิธีการดูยังไงหรือแยกแยะยังไงสำหรับคนที่เป็นญาติหรือว่าเป็นลูกหลานนะครับคือการดำเนินโรคจะต่างกันครับคนไปอัลไซเมอร์อย่างที่อาจารย์สิรินธรได้กล่าวไปบอกอุ้ยถามซ้ำๆเมื่อ4ปีที่แล้วครับนะคะเพิ่งมาจำนู่นนี่ไม่ได้เยอะขึ้นก็คือจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ของโรคหลอดเลือดสมองมันจะเราเรียกว่าเป็นสเต็ปไวส์ก็คือเหมือนเราลงบันไดมันจะเป็นขั้นๆเลยนะคะก็จะเป็นว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ยกควบลงมาเร็วแล้วก็เป็นอยู่นี้แป๊บนึงแล้วก็ลงมาหรือบางทีบางคนก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นทันทีทันใด
ก็คือว่ามีสมองขาดเลือดตรงส่วนที่ควบคุมความจำนะคะเช่นอาจจะมีบางตำแหน่งของสมองที่ว่าเป็นส่วนควบคุมความจำพวกนี้จะเป็นทันทีเลยก็คืออยู่ๆก็ความจำไม่ดีเสียไปเลยหรือว่าคิดอะไรไม่ออกไปเลยอันนี้ก็เจอบ่อยนะคะครับครับก็น่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับมะม่วงทั้ง 2,000 นะครับเชิญอาจารย์สิรินธรอาจารย์อ้อยกลับมานะครับอาจารย์กระดึ๊บกลับมาอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์หมอที่แข็งแรงมากนะครับท่านเดินบันไดจากชั้นล่างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับย่างขึ้นมาครับผมบอกอาจารย์ตอนแรกเขาบอกว่ามีบันไดเลื่อนครับปรากฏว่าบันไดเลื่อนตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนใจจากอันนึงขึ้นจากอันนึงลงเปลี่ยนเป็นบันไดเลื่อนลง2อันเลยครับผมเลยแล้วก็บอกอาจารย์เดินไหวมั้ยไหวก็ได้พอขึ้นมาอีกอันนึงย่อยมาถึงชั้น3พอเดินมาอีกชั้นนึงเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวผมรู้สึกเครื่องล่องรู้สึกผิดก็บอกว่าจะพาขึ้นลิฟต์อาจารย์บอกมาถึงชั้น2แล้วไม่ต้องลิฟต์ปีนมันไปอีกชั้นนึงเลยอย่ามีความสุขนะคะอาจารย์เสริมนิดนึงคนดีว่าอยากถามว่าแล้วคนไข้เป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นจากหลอดเลือดสมองจริงๆแล้วเนี่ยรู้ก็ได้แล้วก็บางทีอาจจะไม่ต้องรู้แล้วคนไข้บางคนก็แบบโอ้โหดีนะพันผสมนะคะพันน้ำดอกไม้ผสมเขียวเสวย มีค่ะก็คือในหัวนั้นมีทั้งหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีแล้วก็มีทั้งอัลไซเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอจำนวนหนึ่งเนี่ยค่ะคนไข้ที่เป็นจากปัญหาหลอดเลือดอย่างที่อาจารย์ชัชนีบอกว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะคะไอ้ขอโทษมันจะมีอาการเห็นชัดกว่าอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอเดี๋ยวลองปรึกษาอาจารย์ชัชนีไปเยอะไหมอาจารย์เจอเขามีปัญหาอารมณ์เยอะค่ะอารมณ์เขาจะแรงแล้วก็ขนาดที่ไข้อัลไซเมอร์เนี่ยถ้าเทียบกัน10 คน 10 คน 10 คนอัลไซเมอร์10 คนตรงนี้พวกหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยจันพบว่าเขาแรงกว่านะคะเขาจะแรงกว่าไหมครับจริงๆจากประสบการณ์ของหนูก็อาจจะไม่ได้เจอเยอะกว่านะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ขึ้นกับตำแหน่งของรอยโรคที่เขาเป็นว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนถ้าเป็นอยู่สมองส่วนหน้าเนี่ยพวกนี้ก็จะมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือความคิดเนี่ยจะเสียไปเขาเรียกว่าเป็น disinhibition ก็คือว่าควบคุมไม่ได้พวกนี้ก็จะแบบเวลาโกรธหรืออะไรโมโหก็จะเป็นทันทีหรือว่าจากเดิมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยก็จะเป็นคนก้าวร้าวหงุดหงิดโมโหง่ายได้แต่พวกนี้จะเป็นแบบปุ๊บปั๊บเร็วหน่อยครับครับก็เลยมาเป็นคำถามที่อยากจะถามตอนนี้อะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีข้อสงสัยเดียวกันว่าคราวนี้เราจะมีวิธีสังเกตยังไงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านท่านมีอาการน่าสงสัยบางประการที่เมื่อกี้ที่ได้ฟังไปเริ่มจะมีการกระวนกระวายบ้างท่านอยู่เป็นคนนิสัยนึงกลับอยู่ๆกลายเป็นอีกบุคลิกนึงหรือว่าลืมหลงลืมง่ายขึ้นเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับเชิญอาจารย์ท่านตอนให้ข้อมูลว่าเราเมื่อไหร่ที่เราจะควรจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปพบแพทย์แล้วอาจารย์ว่าสังเกตยังไงเนี่ยจะตอบยากเหมือนกันเนาะแต่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเราต้องเฉลียวอะค่ะว่าอย่าไปเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างเขาว่าคงไม่เป็นไรหรอกเพราะจริงๆทุกรายนะคะที่เห็นมาเนี่ยเขารู้สึกมันผิดปกติอยู่แล้วแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคะเข้าข้างตัวเองนิดๆประมาณนั้นนะคะถ้าเขาเคยทำได้แล้วทำไม่ได้โดยไม่มีเหตุผลนั้นสมควรหรือมันแปลกนะคะมันแปลกนะคะมันแปลกเนาะเมื่อที่อาจารย์ทัศนีบอกว่าทำกับข้าวก็คงไข้อาจารย์ก็เหมือนกันบอกอาจารย์ย้อนหลังไปนี่เหมือนกันแม่ชอบทำเมนูแปลกแล้วเราก็ถามว่าแม่นี่อะไรแม่ก็บอกอันนี้ไงก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนบอกว่าเขาอยากกินอันนี้นะคะอย่างเช่นอยากกินผัดเปรี้ยวหวานนะคะก็แม่ก็ผัดเปรี้ยวหวานมาแต่เขาบอกว่าอาจารย์เคยกินไหมผัดเปรี้ยวหวานใส่ซอสมะเขือเทศนะคะคือเขามีความรู้สึกว่าเดิมที่แม่เคยทำเนี่ยมันทำอีกแบบนึงแต่แม่ก็พยายามจะทำให้มันทั้งเปรี้ยวทั้งหวานหรือไงไม่ทราบแม่ก็เอาซอสมะเขือเทศไปใส่ซึ่งเขาบอกอาจารย์อยู่กันมา40-50 ปีนี่หนู50 กว่าแล้วหนูไม่เคยกินผัดเปรี้ยวหวานซอสมะเขือเทศแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวหวานด้วยอันอื่นด้วยกระบวนการอื่นเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วพอบอกแม่ทำไมวันนี้มันผัดอะไรเนี่ยนะคะแม่บอกสูตรใหม่แม่บอกว่าสูตรใหม่นะคะแล้วก็ไปแต่ว่าบางครั้งก็มีอะไรที่โอ้โหชัดเจนนะคะวันหนึ่งคนก็บอกว่าจะพาแม่มาหาอาจารย์ถามว่าทำไมแม่ผมมาทำไข่พะโล้เก่งมากเลยอาจารย์แล้วก็วันหนึ่งผมก็บอกกับแม่ว่าอยากกินไข่พะโล้แล้วคนข้างบ้านก็มาบอกผมว่าแม่ผมเนี่ยมาถามว่าไข่พะโล้ทำยังไงซึ่งจริงๆแม่ไม่ต้องเคยถามใครเพราะแม่เป็นคนทำมา
ขาก็บอกไปว่าทำยังไงปรากฏว่าพอลูกเปิดหม้อไข่พะโล้เนี่ยค่ะลูกบอกต้องพามาหาอาจารย์เพราะในนั้นเนี่ยจะมีไข่อยู่หลายฟองนะคะและอยู่ในแช่อยู่ในน้ำสีดำๆแต่ไข่ทุกฟองเนี่ยยังไม่ได้ปอกเปลือกนู้นเห็นความผิดปกติใช่ไหมคะคือพื้นเข้าไปถามก็บอกว่าเอาไข่มาแล้วก็ต้มไข่แล้วก็ใส่น้ำพะโล้ใส่เครื่องพะโล้ก็ปรุงรสเขาก็ทำอย่างนั้นหมดเลยค่ะแต่ว่าคนบอกไม่ได้บอกว่าต้มไข่แล้วให้ปอกไข่นึกออกไหมเขาก็ได้มาอย่างเงี้ยคือเห็นอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องรู้แล้วมันผิดปกติมากนะคะอย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าแม่ของลืมปอกไข่มั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะนะคะแล้วก็จริงๆคนเขาก็จะมีบอกว่าเอ๊ก็สังเกตนะคะเราก็จะมีอาการที่เราน่าเป็นห่วงอย่างเช่นถ้าเขาเคยทำอะไรได้ดีๆแล้วเขาก็รู้สึกแปลกไปบอกพร่องลงไปจากเดิม นะคะของง่ายๆก็เริ่มแปลกๆเงี้ยที่เราคิดว่าผัดผักธรรมดาเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นผัดผักที่พิสดารขึ้นมาหรือมันแปลกไปนะคะของใครมีปัญหาเรื่องของคำพูดนึกชื่อคนไม่ออกแต่นึกชื่อคนไม่ออกนี่ต้องเป็นคนใกล้ชิดนะคะถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่เจอกันเมื่อ48ชาติที่แล้วไม่ต้องอะค่ะช่างมันเถอะนะคะแต่คนใกล้ชิดเลขาที่เคยอยู่ทุกวันนะคะภรรยาอะไรทั้งหลายแหละนึกไม่ออกนี่เธอนะคะถามว่าโหทำไมตาสวีทจังเรียกดาริงทุกวันตาหันมาบอกว่าจำชื่อมันไม่ได้จำชื่อมันไม่ได้ก็เลยเรียกดาริงจำชื่อคุณยายไม่ได้ก็เลยเรียกคุณยายดาริงที่รักจ๋าโหสวีทมากป่าวไม่ใช่ไม่รู้ว่าคุณยายเรียกว่าอะไรแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองเรียกเขาว่าอะไรนะคะแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องของนามธรรมค่ะความรักความอบอุ่นความกตัญญูนี่เขาจะนึกไม่ออก มีเรื่องของการวางของผิดที่แบบแปลกอารมณ์บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเคยแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างนี้แล้วตอนหลังนี่เขาไม่ละนะคะอาจารย์มีผู้หญิงคนหนึ่งพาสามีมาสามีเนี่ยจริงๆยังสอนหนังสือที่จุฬาได้ก็เกษียณหลายปีแล้วแต่ว่าเนื่องจากเป็นอยู่ในสาขาที่ขาดแคลนนะคะเกษียณแล้วท่านก็ยังไปสอนวิชาเดิมที่ท่านเคยสอนท่านไปสอนนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะมีบัตรรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าไปลงสยามสแควร์ขึ้นชัตเตอร์บัสไปแล้วก็สอนแล้วก็กลับภรรยาเนี่ยเดินมาบอกอาจารย์หนูว่าเขาแปลกนะคะอาจารย์ถามว่าแปลกเรื่องอะไรบ้างอันที่หนึ่งเขาไม่แปรงฟันอาจารย์ก็ถามว่าทำไมคุณรู้ได้ไงคุณไม่แปรงฟันโอ้โหนี่อาจารย์ก็ต้องนินทาภรรยาสุดยอดเธอบอกว่าอาจารย์ขาตั้งแต่งงานกันมาหนูบีบยาสีฟันให้ทุกเช้าโอ้โหอาจารย์บอกสาบานได้อาจารย์มีสามีไม่เคยบีบยาสีฟันไม่นั้นพนักสามีไม่ได้แปรงฟันอาจารย์จะไม่ทราบแต่เธอจะมาทำให้ทุกเช้าครับแล้วเขาลงมาข้างล่างมากินข้าวหนูขึ้นไปเอ้ายาสีฟันที่บีบไว้ยังอยู่แสดงว่าไม่ได้แปรงฟันอาจารย์เขาไม่มีวันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนสะอาดมากอันที่สองนะคะอันที่สองอาจารย์ขาอยู่ด้วยกันเป็นอาจารย์จุฬาเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าที่จะไปเลคเชอร์เขาจะใส่รองเท้าสีดำผูกเชือกตลอดการสมัยก่อนหนูบอกเขาก็บอกสีอื่นก็ได้พ่อเขาบอกไม่ได้เราเป็นครูเราต้องมีอย่างนี้เขาจะใส่สีดำผูกเชือกมีรองเท้าสีน้ำตาลเขาก็ไม่เคยใส่ตอนนี้นะคะวันหนึ่งเขาก็เดินลงไปเขาใส่ชุดสีน้ำเงินและใส่รองเท้าสีน้ำตาลซึ่งเขาเคยนินทาว่าคนอื่นใส่เนี้ยขอโทษโคตรเฉมนะคะแล้วเขาใส่ไปภรรยาบอกอาจารย์อันนี้แปลกมากอาจารย์บอกผิดปกติคุณเอามาตรวจเลยนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็ผิดปกตินี่คือความสังเกตนั่นคือความแปลกค่ะจะถามอาจารย์ว่าอาการยังไงเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คุณต้องรู้ว่าคนของเราเป็นยังไงแม่เราเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงนะคะใช่ใช่คนใกล้ชิดนะคะจะเป็นคนที่รู้ก่อนถ้าเป็นคนอื่นที่ไกลกว่าจะรู้เนี่ยค่ะจะงอมไปสักเล็กน้อยแล้วจะงอมไปแล้วนะคะคือใครถ้าใครๆก็เห็นสำล้อหน้าบ้านก็รู้ว่าบ้านนี้สมองเสื่อมเลยนะคะก็คือมันเลยระยะต้นๆไปหมดแล้วค่ะแล้วตัวเองคนใกล้ชิดขออนุญาตถามอาจารย์แทรกเลยว่าแล้วตัวเองจะรู้ตัวเองไหมครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าน่าจะรู้ได้ในคนไข้บางคนที่ระดับการศึกษาเยอะๆและคอนเซิร์นแต่อาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ทัศนีแชร์อย่างเดียวกับอาจารย์ไหมว่าอาจารย์พบว่าในคนที่อายุ60กว่า70ที่เริ่มเป็นกังวลว่าตัวเองจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะคะแล้วก็จะบ่นมาอาจารย์จำไม่ได้ลืมไม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้นะคะส่วนใหญ่นะจะดีภาษาเสียครับหน่อยๆรู้เยอะเราก็จบอันนั้นก็ลืมอาจารย์พี่ชักจะแย่แล้วอาจารย์บอกว่าพี่จัดระเบียบมันหน่อยดินะอันนี้เป็นอะไรก็จัดระเบียบมันไว้เลยทั้งหลายแหละนะคะแต่จะมีบางคนเหมือนกันค่ะที่เขาเก่งมากและเขารู้ว่าอาจารย์ผมช้าลงอันนี้ก็มีเขามีมาบอกค่ะเขามีมาบอกอาจารย์ผมช้าลงแต่ว่าบางทีพวกนี้ค่ะอาจารย์ทำเทสก็จะยากมากเพราะว่าจริงๆเทสที่เรามีเนี่ยเป็นเทสสำหรับกลางๆถ้าภาษาสมัยนี้เรียกเทสโอเน็ต
โอเน็ตครับถ้าเขาอยู่ข้างบนเนี่ยน้องคะแล้วเขาดรอปลงมาตรงนี้นะคะเขามาใส่เทสโอเน็ตของอาจารย์เขาก็ผ่านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเทสของอาจารย์เป็นตัวช่วยระดับกลางๆแต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นคนบอกอาจารย์มีอีกรายนึงค่ะพ่อแม่เป็นคนพามาเหมือนกันอาจารย์ถามบอกว่าไปปุ๊บเนี่ยคนไข้คนที่ทำเทสเนี่ยคะแนนเต็ม30ได้28อาจารย์วินิจฉัยเขาว่าเป็นสมองเสื่อมแพทย์ประจำบ้านเดินมาถามว่าอาจารย์วินิจฉัยหรือว่าเขาเป็นสมองเสื่อมเทสเขาได้ตั้ง28อ่ะเรียกว่าถ้าคะแนนเดี๋ยวนี้ก็เรียกท็อปๆหน่อยนะเสร็จแล้วก็อาจารย์บอกว่าเธอไปดูอ่านที่ภรรยาเขาให้ประวัติพ่อเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ทำกิจการร้านพิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ของส่วนตัวนะคะเขาก็จะรับแขกตลอดนะถึงเวลาก็แขกมาเด็กโรงเรียนนี้มาพ่อก็จะออเรนจะเล่าให้ฟังว่าพิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาอะไรเป็นอะไรยังไงเราแสดงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แม่พามาบอกว่าอาจารย์ขาเขาออเรนเตดเด็กเนี่ยไม่จบค่ะหนูนึกออกไหมนั่งอยู่ในห้องกันเนี้ยที่เขาจะต้องพูดให้จบเนี่ยพ่อพูดไม่จบพูดไปแล้วเดี๋ยวกลับมาวนอีกพูดกลับมาวงอีกนะคะแต่อย่างอื่นพ่อยังดีหมดเลยค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ละแล้วถามว่าแม่แล้วแม่ทำยังไงเขายังรับแขกอยู่ไหมรับแขกค่ะอาจารย์แล้วแม่ทำยังไงแม่พิมพ์ให้ค่ะอาจารย์ว่ามีทั้งหมดแผ่นที่หนึ่งแล้วก็ยืนไว้พอแม่พอแผ่นที่หนึ่งเสร็จก็บอกอ่ะพ่อแผ่นสองนะคะอันนี้คือเขาต้องการตัวช่วยถ้าปล่อยคนเดียวไปไม่รอดนะคะแล้วก็มีหลายคนที่สอนหนังสือได้ต้องมีคนช่วยค่ะเขาจะพูดถึงตรงนี้ไปตรงนี้ได้ปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้ก็รู้ละพูดแล้วเดี๋ยวกำลังจะพูดใหม่อีกแล้วหยุดนะคะเอาไปเป็นสไลด์อันอื่นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั่งคนใกล้ชิดจะรู้แล้วถ้าคนฉลาดมากๆเนี่ยค่ะยากและแม้แต่บางทีอาจารย์ยังต้องบอกว่าเอ้ยรอขออีก6เดือนมาดูอีกทีนึงเพราะจริงๆที่เราเห็นตรงนี้เราเห็นเขาวันนี้เราไม่รู้หรอกนะคะอาจารย์เคยเห็นเขานี่มาตั้งนานเวลาอาจารย์พูดไป2ทีเขารู้เรื่องนะต่อไปถ้าเขาพูดไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็จะรู้เขาแต่ถ้าอาจารย์มาคนนี้อาจารย์ไม่รู้จักเขาเลยอ่ะมาเจอกันทีเดียวอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเดิมเขาอยู่แค่นี้หรือเขาอยู่แค่นี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์ยกไมโครโฟนนะอาจารย์ช่วยแชร์ส่วนนี้ด้วยอาจารย์ที่บอกว่ามาเองแล้วจะเป็นสมองเสื่อมไหมอย่างที่บอกว่าเอาสัก 70% แล้วกันจะไม่เป็นจะเป็นเรื่องวิตกกังวลมากกว่าวิตกไปก่อนนะครับอาจารย์เพราะคนเป็นสมองเสื่อมตัวเขาเองจะไม่ค่อยทราบว่าเขาเป็นคนที่คนรอบข้างจะเป็นคนพามาครับน้อยมากนะคะคนที่อาจารย์บอกว่าเขาเก่งๆเนี่ยแล้วก็มาแล้วว่าเขาผิดปกติจริงน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่แบบกลางๆพวกบิสซิเนสทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็งานเยอะๆยุ่งๆแล้วไม่ค่อยได้นอนค่ะไม่ค่อยได้นอนพวกนี้ก็จะลืมโน่นลืมนี่ลืมนั่นในทั้งหลายแหล่ถ้าคุณจำได้ว่าคุณลืมนะคะไม่เป็นไรครับโอ๊ยตายลืมไปเลยจะเอามาให้เธอลืมไปอีกแล้ว3ครั้งแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติบอกเขาว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเอานี่ไปให้นะอันนี้มาทวงอาจารย์ขาวันนั้นที่จันเปล่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเธอจะให้เธอเอาอย่างนี้ผิดปกติค่ะครับนะคะคือจำไม่ได้นึกออกไหมเก็ตนะคะเข้าใจเนาะถ้าคุณลืมแล้วคุณรู้ว่าคุณลืมไม่เป็นไรคุณต้องมาหาตัวช่วยแล้วก็เตรียมแต่ถ้าหากว่าคุณลืมของนั้นลืมของที่เคยพูดเคยสัญญาเคยอะไรทั้งหลายแลอยู่ในที่ที่รู้เรื่องรู้ราวทั้งหลายอันนี้ผิดปกติค่ะนะคะนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ 80-90% เขาจะไม่รู้ว่าเขาลืมนะคะน้องเขาจะเถียงฮะเถียงไม่ใช่นะคะแล้วก็มีอีกประเภทที่แบบว่ามาจะพามาทำอะไรนี่สงสัยหน้าห้องนี้ก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนึงสบายดีแม่จ๋าวันนี้เป็นไงบ้างไม่เป็นไรเลยอาจารย์นะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะคะแล้วก็ถามว่าแม่ตกลงวันนี้กินข้าวกับอะไรคนไข้จำไม่ได้หันกลับไปจะบอกเข้าไปซิว่ากินข้าวกับอะไรเราเรียกว่าเราภาษาหมอเราเรียก head turning side หันหัวไปหาลูกหาหลานนะคะแล้วอาจารย์ก็ถามแม่มีลูกกี่คน5คนเอาลูกคนโตชื่ออะไรแกบอกเข้าไปซิแกลูกคนโตแกบอกเข้าไปซิประมาณอย่างนี้เรียกดำน้ำเรียกดำน้ำรู้ด้วยแล้วก็ดำน้ำนะคะอย่างนี้ค่ะจะมีเพราะฉะนั้นหนูต้องตัดสินใจแบบไม่เข้าข้างเขาหรือเข้าข้างใครเขาเปลี่ยนไหมแล้วเปลี่ยนในชิดที่เราว่าไม่มีเหตุผลสมควรถ้าเขาเพิ่งเศร้าโศกนะคะมีคนที่เขารักมากๆเช่นพี่ชายน้องสาวอะไรทั้งหลายแหละผู้สูงอายุนะคะเวลาพี่น้องที่เขาอยู่ด้วยกันมานานๆเสียชีวิตไปนะคะเขาแย่เลยนะคะน้องแล้วช่วงนั้นเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยค่ะใช่ไหมได้ยินมีใช่ป่ะงอมไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนซีของเขาเนี่ยโหไม่เจอกันตั้งหลายปีนะคะไม่เห็นพูดถึงเลยแต่พอเขาส่งข่าวมาลูกบ้านนั้นส่งข่าวมาว่าเสียแล้วให้ไปรดน้ำศพจอยเหี่ยวจำอะไรไม่ได้เลยค่ะน้องน
ะคะแล้วก็จำไม่ได้ว่าตกลงคนนั้นตายไปแล้วทั้งที่เป็นงานศพเขาอะค่ะน้องอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เก็บบันทึกความจำนะคะเขาเก็บไม่ได้เก็บบันทึกความจำหนูต้องดูทำให้เขาดีซะมาก่อนผ่านพ้นนั้นมาก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าเขาเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะคะมีหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะคะครับก็ตรงนี้ก็เชิญพี่สุภาพรนะครับนะครับพยาบาลนะครับพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์โดยตรงจากสถาบันประสาทวิทยานะครับช่วยแชร์ตรงประสบการณ์ในส่วนนี้นะครับอาการวิธีการที่ถามอาจารย์ว่าจะรู้ตัวไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยค่ะคือถ้ามาหาด้วยตัวเองว่าแบบลืมนู่นลืมนี่อาจารย์บอกว่าจะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ที่เป็นจริงๆอ่ะพอลูกพามาคือแบบเป็นแน่นอนและแบบเทสอะไรผ่านมาหมดแล้วว่าเป็นแล้วก็มาฝึกกิจกรรมนี้ค่ะจะบอกว่าโอ้ยของเด็กๆของเล่นอย่างเงี้ยเด็กๆฉันไม่ทำหรอกอะไรอย่างเงี้ยของอนุบาลโอ้โหมาให้ต่อจิ๊กซอเลข0เลข1เอา1แล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยอะไรก็ต่อสิเธอต่อสิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นแล้วก็จะแบบว่าไม่ได้เป็นอะไรพามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่อยากทำกิจกรรมอะไรก็จะหงุดหงิดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะอันเนี้ยจะเป็นปัญหากับลูกๆ กับคนในบ้านเพราะว่าแบบฉันไม่เป็นไรไม่ต้องไปไหนไม่ต้องฝึกอะไรไม่ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยยาโดยเฉพาะเรื่องยาบางทีเอาไม่ได้เป็นอะไรจะมาให้กินยาให้กินยาทำไมนะครับครับผมก็เลยมาเมื่อกี้พี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กพูดถึงเรื่องยาเลยงั้นมาเป็นคำถามต่อมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนแขกทุกท่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีพักตอนแปดสองครึ่งนะครับพักเบรกนิดนึงนะครับแต่ระหว่างนี้ช่วงแรกเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องสาเหตุและอาการต่างๆรวมถึงคำถามต่อมานะครับที่ผมจะถามก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการรักษานะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเบรกเราจะมาคุยเรื่องของการดูแลเป็นเน้นๆเรื่องการดูแลซึ่งหลายๆท่านน่าจะอยากสนใจครับครับผมครับครับมีแบบทดสอบไหมนะครับเองใช่ไหมคะครับทั้งที่บ้านหรือว่าตัวเองใช่ไหมคือเรามีหลายแบบถ้าสมมุติว่าคุณพังไข้มาส่วนใหญ่เราจะให้เจอกับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบนะคะที่ทำซึ่งเราไม่เผยแพร่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาสอบเรารั่วครับจะมีเฉลยแต่ว่ามันก็จะมีแบบทดสอบที่อาจารย์ให้คนทำนะคะคือส่วนใหญ่เวลาที่คนไข้ที่แบบอย่างที่บอกเนี่ย educate ดีการศึกษาดีทั้งหลายแหล่กังวลมากตัวเองขี้ลืมอันนั้นก็มีค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะหาให้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรามาใช้แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ในอะไรที่คนพูดถึงว่าภาษาจะเรียกมันไม่เป็น reference ที่เราใช้ทางการแพทย์ค่ะนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันในนิตยสารถ้ามาบอกมาว่าคุณลองทำนี่ดูสิความจำคุณเป็นเท่าไหร่ลักษณะแบบนั้นมีนะคะแล้วคุณทดสอบกับตัวเองถ้าซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยจะโอเคแต่อาจารย์พบว่าออนเนี่ยไปทดสอบกับคนไข้นะคะกับคนที่เราสงสัยเขาจะบอกเขาไม่เป็นอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้กับนั้นซึ่งถ้าจะใช้ได้ก็คือต้องถามญาติซึ่งเห็นเขาดูเขาแล้วมีใจเป็นธรรมแล้วบอกเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมเขาเป็นอย่างนี้บ่อยไหมอันนั้นเนี่ยจะค่อนข้างใช้ได้เลยค่ะและมีข้อคำถามบางข้อคำถามซึ่งเราเจอว่าถ้าข้อนี้ผิดปกติเนี่ยนะคะอย่างเช่นถามซ้ำๆเนี่ยค่ะน้องนะคะคนไข้เกือบทุกคนมีปัญหาถามซ้ำๆมาก่อนนะคะถามซ้ำๆถามในของที่คุณคิดว่ามันไม่เห็นจะอะไรเลยนะคะถ้าตอนต้นๆเราอาจจะถามว่าเอ้ยวันนี้จะไปที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต่อๆพอหลังๆมาอาการมากขึ้นเขาจะถามว่าวันนี้วันอะไรนั่นยังไงหรือว่าบางทีว่าจะไปไหนเขาก็จะไม่มั่นใจก็จะถามซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่คนไข้ 80-90% ข้อนี้จะตอบว่ามีมาก่อนอ๋อมีอาจารย์มีแต่เราไม่เคยนั่นคิดว่าเขาวิตกกังวลนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเขาก็จะลืมแล้วก็หลายคนจะไม่สามารถจะมีความลำบากเรื่องของการเล่าให้คนอื่นฟังว่าบ้านฉันอยู่ตรงไหนอะคะนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ่ะเอาของไปส่งไปซื้อของมาเอาแม่เขียนแผนที่ให้หน่อยเขาไปส่งเราเอาเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ใช้แล้วกันจากบ้านนี้แม่เขียนให้เขาหน่อยหรือบอกกับคนนั่นเดี๋ยวบอกคุณยายบอกมาเดี๋ยวผมเขียนเองก็ได้จากอนุสาวรีย์ใช้ไปทางตรงไหนไปทางถนนราชวิถีหรือจะไปทางถนนไหนเขาจะบอกไม่ได้เลยค่ะน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความยากลำบากอย่างนั้นมีค่ะเดี๋ยวหาให้แต่ว่าไม่ใช่เอกสารอ้างอิงทางการแพทย์นะคะเป็นของที่เราใช้กันนะคะประมาณนั้นเจนค่ะครับมีคำถามซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีเปิดให้คำถามในรอบนึงเดี๋ยวแบบ self assessment ซึ่งมันจริงมันอยู่ในไกด์ไลน์สั้นๆจะมี20กว่าข้อก็แต่จริงๆคนที่ทำต้องเป็นญาติเพราะว่าคนไข้เขาจะไม่ทราบอย่างถามว่าคุณเคยลืม
ทำอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาลืมเขาก็จะตอบว่าไม่เคยนั้นคนที่ตอบก็คงเป็นคนใกล้ชิดถึงจะทำได้อะค่ะอ๋อครับเชิญรัตแจนทั้งหลังหนึ่งคำถามนะครับหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวเราจะถามกันต่อแล้วเดี๋ยวมีช่วงท้ายยาวๆได้อีกหนึ่งช่วงนะครับครับต้นช่วยขอไมฮัลโหลค่ะน้องที่รู้จักกันนะคะแล้วก็รู้จักตัวเองก็รู้จักคุณแม่ด้วยนะคะรู้ว่าคุณแม่น่าจะเข้าสู่ลักษณะของภาวะสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ค่ะคือจำป้ายห้องน้ำผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้เต็นเข้าไม่ถูกแล้วก็น่าแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ในสภาวะที่ไม่อยากทำอะไรเลยนอนเฉยๆค่ะนะคะจากที่เป็นแม่บ้านคราวนี้เนี่ยไม่สามารถพาไปหาหมอได้เพราะตัวเองไม่ยอมรับไปแล้วเนี่ยเคยพาไปแล้วหนึ่งเนี่ยก็ทะเลาะ กับหมอก็อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำวิธีการพูดหรือว่าจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะพาไปพบหมอได้แล้วก็คุยแล้วยอมรับในการที่จะได้รับยาหรืออะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้คือไม่ยอมรับเลยค่ะจะทะเลาะ กับหมอด้วยแล้วก็โมโหมากเลยที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นนะคะแต่จากการที่เห็นแล้วเนี่ยเนื่องจากรู้จักกันเนี่ยคิดว่าน่าจะใช่ค่ะครับอาจารย์ว่าแต่ละบ้านแต่ละอะไรก็จะต่างกันเนาะอันนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะคะอันที่อาจารย์ช่วยบอกเสมอก็คือว่าหนูก็ชวนเขาไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนะเอาไปบอกว่าแม่ตอนนี้วันแม่หนูซื้อโปรแกรมมาแล้วไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไปกระซิบบอกกับหมอสักนิดนึงก่อนแต่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์กันว่าเอาตอนนี้แรกคุณแม่ยกขาได้ไม่ค่อยดีเนาะไขมันในเลือดสูงสักหน่อยนึงเดี๋ยวคราวหน้าขอเจอกันอีกหน่อยนึงเราต้องสร้างรีเลชั่นสร้างความสัมพันธ์ซะก่อนค่ะเขาไม่ได้มาเชื่อใครคุณเชื่อคนเพราะเดี๋ยวนี้คุณมีเทคโนโลยีคุณเสิร์ชอินเทอร์เน็ตถูกไหมนะคะแล้วก็ดูว่าคนนี้เป็นไงเอาชื่ออาจารย์หล่นลงมาแล้วเอาชื่อคนนี้โผล่มาเดี๋ยวไปถามดูหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่นะคะและเขาก็จะเก็บตัวแล้วก็นี่เป็นคลาสสิกเลยค่ะคือเขาจะไม่ยอมนะคะแล้วก็ถ้าแบกออกมาได้ก็แบกออกมาแล้วค่อยว่ากันแล้วมันก็ต้องค่ะแล้วต้องแบกอะค่ะน้องค่ะแล้วก็จะต้องประหลอกเขาว่าจ่ายอย่างไรนะคะเขาจะบอกเขาไม่เป็นน้องค่ะอาจารย์เนี่ยมีคนไข้อารวาสอยู่ที่นั่นเนี่ยพอลูกก็จะพามาให้ได้แล้วก็ลูกก็ต้องไม่ทะเลาะ กับคนไข้นะคะอาจารย์บอกแมจิกเลยคือไม่มีการทะเลาะ กับคนไข้หนูจะต้องบอกไปเลยคนไข้ถูกหมดทั้งใครบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นแน่แต่เดี๋ยวเราไปห้องน้ำสักหน่อยก่อนจะถึงห้องน้ำแวะให้หมอวัดความดันสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนึกออกไหมมันจะต้องมีเทคนิคอันนั้นเยอะแยะไปถ้าคุณทะเลาะ กับเขาก็จะจบเลยค่ะยิ่งคุณไปบอกเขาว่าใช่แน่ๆแม่เอาไปให้หมอดูคุณไม่ต้องใช้เหตุผลเลยค่ะมันไม่มีแล้วแล้วก็อาจารย์ก็ต้องบอกลูกเลยว่าแม่อยู่กับเมื่อวานคือเขาว่าจำปัจจุบันไม่ได้คุณเองก็จำปัจจุบันไม่ได้คุณก็อยู่กับเมื่อวานคุณจำได้แต่ว่าเขาดีแล้วคุณจะใช้เหตุผลลอจิกกับเขาอ่ะไม่ได้ครับคุณต้องอยู่กับวันนี้ด้วยว่าเขาจำไม่ได้เราต้องจำได้ว่าเขาจำไม่ได้นะคะแล้วเราจะต้องบริหารจัดการกับเขายังไงนะคะครับผมว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับเป็นต้องมีกุศโลบายในการทำยากมากทำยากเรื่องไม่ทะเลาะกับแต่ละบ้านนี่ทะเลาะกับคุณพ่อแม่อยู่แล้วนะครับยิ่งมีการศึกษาอย่างเงี้ยนะคะมีการศึกษาและดูแลแม่พ่อเนี่ยนะคุณจะใช้เหตุผลหมดแม่อันนี้เป็นยังไงอันนี้น้ำตาลมันเยอะกินเข้าไปแล้วไม่ดีไม่เป็นนั่นกับสุขภาพแม่ไม่สนใจหรอกค่ะน้องมันจะสุขภาพไม่สุขภาพอะไรทั้งหลายแหล่นึกออกไหมเขาแก้จะสู้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนะไม่ต้องซื้อมาใช่คือมักจะบอกย่าเสมอว่าให้ถือว่าคุณผู้ป่วยสมองเสื่อมเหมือนผู้ใหญ่ในร่างเด็กคุณทวีตเด็กยังไงหลอกล่อเขายังไงก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ควรทะเลาะอย่าไปคิดว่าเขามีเหตุผลมีเคสหนึ่งเหมือนกันพ่อเขาควบคุมปัสสาวะไม่ได้แล้วบ้านเป็นบ้านไม้อะค่ะค่ะแล้วเขาก็ทานข้าวอยู่พ่อเดินผ่านโต๊ะทานข้าวอยู่ชั้น2ปัสสาวะก็ลดลงมาลูกก็โมโหใช่โมโหมากก็ไปต่อว่าพ่อว่าเนี่ยทำไมไม่เข้าห้องน้ำทำไมปัสสาวะเล็ดอย่างนี้เขาก็กลายเป็นว่าคนไข้ก็จะรุนแรงกลับมาครับนะก็กลายก็ทำให้คนไข้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็คือจะรุนแรงครับนะคะก็ต้องไปหากุศโลบายอื่นนะคะว่าไปเปลี่ยนพื้นไปอย่าให้มีร่องแล้วก็ไปหาหมอรักษาเรื่องการควบคุมปัสสาวะไม่ได้คือต้องเป็นเงินไม่ต้องไปหาเหตุผลนะคะว่าทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำ
ก็บางทีเขาไม่รู้ว่าเขาจะปัสสาวะหรือบางทีเขาปวดปุ๊บเขาควบคุมไม่ได้ครับเขาไปไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องทะเลาะครับดีมากเลยนะครับก็จริงๆเราได้ทราบอาการเยอะมากๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับหลายๆท่านได้ไปสังเกตนะครับหรือว่าลองดูว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ออกจากบ้านไม่จะเป็นแค่ไม่เฉพาะโรคสมองเสื่อมหรอกครับตรวจสุขภาพธรรมดาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ออกอยู่แล้วนะครับไม่ยอมรับทุกโรคอยู่แล้วอันนี้ผมว่าลูกๆทุกคนมีปัญหาคลาสสิกเดียวกันนะครับพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนี่ยากมากนะครับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับอาจารย์พบว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นพอถึงเวลานั่นไปอาจารย์ว่าคุณต้องให้เขาไปเจอเพื่อนพอเขาเจอเพื่อนๆก็บอกว่าฉันไปตรวจมาแล้ววันนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เริ่มไฮโซอยากตรวจขึ้นมาให้เพื่อนแต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะคุยว่าฉันไปตรวจมาแล้วตรงนี้แม่งไงหมอเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาจะง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยน้องเราเป็นลูกเขาตลอดการคุณเก่งยังไงคุณโตยังไงก็ตามคุณคือลูกเขาคุณไม่ใช่เป็นคนที่จะไปบอกเขาอันนี้จำไว้แม่นๆเลยค่ะน้องให้คนอื่นบอกไปช่วยให้เพื่อนคุณแม่เป็นคนบอกชวนไปเอาคุณดูอย่างนี้คุณไปตรวจหน่อยสิมีหมอคนนู้นดีเขาจะเชื่อเพื่อนค่ะนะคะเขาจะเชื่อเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณก็ดูแล้วแต่บางทีก็เชื่อเพื่อนซะจนกระทั่งจะเป็นบ้าไปเหมือนกันนะนะคะเพื่อนกินอะไรก็จะกินตามไปด้วยนะคะช่วยกันกระจายรายได้กันใหญ่อีวิตามินบ้าบอทั้งหลายแหล่เต็มไปหมดอันนี้ก็ลำบากหน่อยคุณก็เลือกเพื่อนดีๆแล้วกันนะคะครับคราวนี้มาเรื่องถามอาจารย์อ้อยต่อเลยครับอาจารย์สิรินธรต่อนะครับเรื่องของเนื่องจากเราทราบแล้วว่ามีอาการต่างๆเนี่ยปัจจุบันรู้สึกว่าโรคสมองเสื่อมมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์พอจะมีตัวเลขไหมครับว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยที่มีแนวโน้มหรือว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเรียกว่าอัลไซเมอร์มากแค่ไหนครับอาจารย์มันใกล้ตัวเหลือเกินครับมันสองอันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าสมองเสื่อมเนาะแล้วก็อัลไซเมอร์ก็เป็นตัวนั่นมันนะคะตอนนี้เวลาที่เราคือมันตัวเลขเนี่ยคนถ้านักข่าวชอบถามนะก็จะประมาณเนี่ยแล้วก็แบบ 600,000 700,000 อะไรทั้งหลายแล้วก็แฮปปี้ไป 600,000 700,000 อะไรทั้งหลายแล้วซึ่งอาจารย์คิดว่าจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะคะ คือเรากล่าวว่า 10% ของประชากรผู้สูงอายุหรือมากกว่านะคะ เพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ต่อไปประชากรจะสูงวัยมากขึ้นแล้วก็มันก็จะทำให้เจอของพวกนี้เยอะขึ้นเขาถามว่าอาจารย์ตอนนี้มันเป็นเยอะขึ้นเปล่ามันไม่ได้เยอะขึ้นหรอกค่ะแต่บังเอิญคนมันไม่ตายสมัยก่อนเนี่ยคนตายเมื่ออายุ50กว่ามันยังไม่จะมันอยากจะเสื่อมตอน70บังเอิญตะบันตายไปซะก่อนมันก็เลยไม่เห็นความเสื่อมแต่พอตอนนี้เขาอยู่80นะคะเราก็จะเห็นถ้าเขาอยู่90คุณก็จะเห็นว่าคนอายุ90กว่าเขาก็จะบอกอาจารย์แม่ก็ดีมาเรื่อยจน98นี่ชักจะเลอะๆนะคะจะพามาหาอาจารย์ไหมอาจารย์ก็บอกมันไหวไหมล่ะถ้าไหวก็ไว้เถอะเพราะว่าอาจารย์ก็กลัวว่าถ้าเลอะๆมาโดนยาซะมันกลายจะล้มจะเละจะไปอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ดูแล้วแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าเขามีไม่สบายแต่70กว่า80กว่าอะไรเนี่ยก็จะลำบากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสูงวัยจะเจอบ่อยขึ้นผู้หญิงแล้วก็พันธุกรรมอย่างที่อาจารย์บอกนะผู้หญิงนี่พันแย่เนาะพันแก่ง่ายตายยากเนาะนะคะสักประเดี๋ยวแก่ซะแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่ตายสักทีแถมสมองเสื่อมเองอะไรเงี้ยนะนะคะยืนยงคงกระพันคาบ้านอะไรเงี้ยนะคะนะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเลขเนี่ยจริงๆไม่แน่นอนแล้วก็แล้วแต่เราสำรวจกันหลายอันนะคะแม้แต่ทีมคนที่ทำงานเราก็จะเจอว่าอันนั้นอาจารย์คนนั้นเขาว่ากี่เปอร์เซ็นต์คนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้จากเมืองนอกที่เขาประมาณการมาแต่ไม่รู้เขาไปเอาตัวเลขจากไหนเขาก็กะของเราว่าประมาณ 6-7 แสนคนประมาณ 10% ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุและต่อไปข้างหน้ามันจะเยอะขึ้นเพราะจำนวนประชากรผู้สูงอายุเยอะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะสูงวัยและยังไม่ตายนะคะมันก็จะไปรวมกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องสมองเสื่อมต่อไปตั้มต้องบอกว่าจะดูแลรักษาเนาะต่อไปก็ต้องบอกทำยังไงทำให้พวกนี้ไม่สมองเสื่อมนะคะอย่าไปเป็นห่วงแล้วจะไปทะเลาะ กับแม่นะคะดูอะไรให้มันขำๆไปบ้างแม่อย่างนี้แล้วอ้าววันนี้กลายเป็นเด็กป.2 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขำๆแต่ไม่ใช่ไปโกรธเขาทุกอย่างครับเทคนิคอันนี้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องการจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3-4 ท่านนี่เลยนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงเพราะแน่นอนต้องเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้บางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เรามีอาการแบบนี้เราจะดูแลยังไงนะครับเพราะหนึ่งในส่วนที่เราทราบมาก็คือว่าผู้ดูแลต้องเข้มแข็งพอด้วยต้องสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะดูแลด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญในท่านหนึ่งที่จะให้ข้อมูลนะครับก่อนจะพักผมขอคำถามสั้นๆครับแต่ก็เป็นคำถามที่อยากรู้จริงๆว่าพอเป็นแล้วเนี่ยครับอาจารย์ถามทุกท่านเลยนะครับโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยมันมีวิธีการรักษาไหมครับมันหายได้ไหมครับหรือมันจะดีขึ้นไหมครับครับปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ย
เวลามาหาหมอเนี่ยหมอเราก็ต้องดูว่ามันเป็นสมองเสื่อมที่รักษาได้คือรักษาหายได้ครับกับกลุ่มที่เป็นจากความเสื่อมนะคะพอรักษาหายได้นี่มันจริงมันเป็นโรคอื่นที่เวลาเป็นแล้วมันทำให้เกิดมีอาการของสมองเสื่อมเช่นภาวะไทรอยไม่ทำงานหรือไทรอยเป็นพิษอย่างเงี้ยถ้าเราไปตรวจเจอแล้วเออเขาเป็นไทรอยเป็นพิษหรือว่าไทรอยไม่ทำงานเนี้ยเราให้ฮอร์โมนไทรอยเข้าไปเขาก็กลับมาปกตินะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาวะอื่นเช่นมีเนื้องอกในสมองถ้าเราผ่าตัดเขาได้เขาหายไปผ่าตัดเนื้องอกออกได้เขาหายเขาก็หายกลับมาปกติหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเลือดข้างในสมองอาจจะเคยมีประวัติหกล้มมาก่อนหัวกระแทกแล้วก็เลือดมันค่อยๆออกมันเลือดข้างก็ทำให้มีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้นี่พวกนี้ก็จะเป็นโรคที่รักษาได้ครับงั้นเวลามาหาหมอเราก็ต้องมีหน้าที่เราต้องมาตรวจวินิจฉัยว่าได้เป็นโรคพวกนี้หรือเปล่าโดยการทำเจาะเลือดแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์สมองสแกนสมองดูว่ามีอะไรข้างในบ้างที่ผิดปกติไปถ้าไปอยู่ในกลุ่มของอัลไซเมอร์หรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคติดตัวนะก็คือเป็นโรคประจำตัวแล้วล่ะก็กินได้แต่ควบคุมนะให้เขาอยู่อย่างเงี้ยนานๆอยู่ในสภาพอย่างนี้หรือดีขึ้นนิดหน่อยในช่วงแรกก็มีอาจจะมียาบางอย่างที่จะช่วยได้นะคะอาจจะทำให้เขาดีขึ้นนิดนึงแต่ถามว่าเขาสมมติตอนนี้เขาแอคทิวิตี้เขาเนี่ยเท่ากับ 50% ของเดิมเราจะหวังว่ากินยาแล้วก็จะกลับมา 100% หายเหมือนเดิมนี่ไม่มีนะคะก็จะได้แค่ 50% ในช่วงแรกอาจจะได้เป็นขึ้นมา 6-70 ครับแล้วเขาก็จะค่อยๆดรอปพยายามประคองเขาก็ค่อยๆดรอปประคองให้เขาอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยให้นานที่สุดอาจจะมีการใช้กิจกรรมบำบัดอย่างอื่นที่หรือการกิจกรรมฝึกสมองเพื่อให้เขาอะไรที่เขาเสียเนี่ยก็ฝึกให้ดีขึ้นได้บ้างแต่เขาก็ยังผิดปกติอยู่นะคะเพราะงั้นการรักษาคือเป็นการประคับประคองแล้วก็อาจจะให้เมนเทนไม่ให้เขาแย่ลงเร็วเพราะว่าจากโรคพวกนี้โดยเฉพาะอัลไซเมอร์นี่ถ้าไม่ได้กินยารักษาเนี่ยประมาณ6เดือนปีนึงเขาอาจจะติดเตียงแต่ถ้าเรากินยารักษาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะอยู่ได้หลายปีโดยที่จะเป็นสภาพอย่างนี้หรือดีกว่านี้นิดหน่อยนะคะครับผมท่านอาจารย์มีอะไรเสริมนะครับครับบอกนะคะว่าปกติที่เราดูเมื่อกี้เราบอกว่ามีอัลไซเมอร์นะคะมีเขียวเสวยกับมีน้ำดอกไม้เนาะอันนี้คือหลักแล้วก็เป็น 80-90% ของไข้สมองเสื่อมทั้งหมดเป็นจาก2กลุ่มนี้นะคะและยังมีอีกนิดหน่อยที่อาจารย์บอกนะคะก็เป็นเรื่องสมองเสื่อมที่เกิดจากอื่นและอีกอันนึงที่อาจารย์นอกจากที่อาจารย์บอกเรื่องไทรอยเรื่องอะไรทั้งหลายแหละซึ่งเป็นพวกนี้เป็นพวกรักษาได้เนี่ยอีกอันที่เราอยากบอกก็คือว่าอารมณ์เศร้านะคะเศร้าที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียก depression นะคะแล้วก็ภาษาไทยแปลมาว่าซึมเศร้าอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจารย์ว่ามันบางคนมันไม่ซึมนะคะคนไข้บางคนที่ depressed เนี่ยเขาไม่ซึมอะค่ะบางคนก้าวร้าวก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆเขามีความสูญเสียเขาเจ็บปวดกับทุกอย่างเขาน้อยอกน้อยใจทุกอย่างเลยค่ะพวกนี้จะมีอยู่คนที่มีประวัติชีวิตที่รันทดแล้วก็เศร้ามาตลอดเป็นโอชิน16ปีและเป็นโอชินต่อไปอีก50ปีแต่งงานแล้วลูกเต้าโตสามีดีไม่เคยตีเธอเลยแต่เธอจำได้แต่ตอนที่เธอเป็นเด็กอายุ3ขวบกว่าไปอยู่กับนางแม่เลี้ยงตัวร้ายนะคะโขกหัวทุกวันเอาหัวโขกข้างฝาถ้าทำงานไม่เสร็จไม่ให้กินข้าวเย็นตีอีกต่างหากอะไรเงี้ยเขาเจ็บปวดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาพูดทุกครั้งเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยสมองส่วนที่บันทึกความจำจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูนะคะเวลาที่มาเจอคุณหมอไม่ว่าจะเจอใครก็ตามเราจะถามประวัติเราจะตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีโรคอื่นไหมที่ทำให้ความสามารถสมองแย่ลงและถ้าโรคนั้นแก้ไขได้เราจะแก้ไขนะคะอยู่ที่ว่าเขามาเร็วหรือมาช้าบางทีบางเรื่องแก้ไขได้แต่โหมันมาช้าเหลือเกินมาถึงเราแผลสองสลึงไปแล้วเรารู้ว่าที่จริงคนนี้ถ้ามาก่อนหน้านี้สักปีนึงเนี่ยอาจจะช่วยได้เยอะแต่ว่ามาถึงตอนนี้ไม่ได้ละก็ขนาดนั้นนะคะส่วนอย่างที่บอกทั้งหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นมาสมองเสื่อมจากหลอดเลือดไม่ดีจากอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเป็นโรคติดตัวนะคะถ้าเทียบกันระหว่างอัลไซเมอร์คนถามอาจารย์แล้วอัลไซเมอร์เขียวเสวยกับน้ำดอกไม้อะไรดีกันไม่มีอะไรดีสักอย่างเนาะค่ะไม่เอาสักอันนึงนะคะแต่คนไข้อาจารย์ที่ดีอยู่ในนานเนี่ยนะคะมากกว่าเนี่ยเป็นจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองถ้าเราคุมปัจจัยเขาได้เช่นเขาเป็นความดันสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานคุมให้ดีไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเนี่ยนะคะ
คนไข้หลายคนนิ่งๆค่ะภาษาอาจารย์นิ่งๆคือเราอาจจะเห็นว่าเขาอยู่เขาเคยแย่อย่างเขาเคยดีอย่างนี้แล้วก็ลดลงมาแล้วเราก็เห็นเขาอยู่ยาวๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลงมาหน่อยแต่ช้ามากนะคะแต่ไข้สมองเสื่อมบางคนลงอย่างนี้บางคนก็ลงช้าก็มีค่ะนะคะและยาช่วยคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินแล้วดีมากมาถึงเราหมอก็ยิ้มคนไข้ก็ยิ้มยายก็ยิ้มบางคนนะคะเขามาถึงทุกคนไม่ยิ้มเลยกินยาอาจารย์ไปขึ้นใจอาเจียนเวียนหัวแย่กว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเจออย่างนี้อยู่เรื่อยเพราะธรรมชาติของโรคมันโอกาสที่จะดีขึ้นมันน้อยอยู่แล้วเนาะมันจึงไม่ค่อยมีหมอคนไหนอยากรักษาสมองเสื่อมน้องคะมันเครียดแล้วมันเสียเซลเราเพราะว่าทุกทีเราเคยทำดีทุกทีโอ้ยอาจารย์ดีอาจารย์ดีอันนี้ก็ดีมันบอกตอนนี้พอเราเป็นสมองเสื่อมคนไข้20คนบอกว่าดีสักคนหนึ่งนี่ก็ยากอะค่ะเนาะแต่ว่าเราอยากให้ครอบครัวแฮปปี้มีเขาอยู่จุดสุดท้ายไม่ใช่ให้เขาหายเรารู้ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแต่ทำยังไงให้เขาอยู่กับเราอย่างมีคุณภาพชีวิตให้เขาอยู่กับเรามันมีชีวิตแล้วมันมีชีวาด้วยมันต้องมีชีวาทั้งคนไข้มันต้องมีชีวาทั้งคนดูแล้วก็มีชีวาของหมอด้วยสงสารหมอบ้างนะคะเดินมาถึงทุกคนบอกอาจารย์แย่ลงอาจารย์แย่ลงโอ้หมอมันก็เหี่ยวนะเว้ยเหี่ยวเป็นเหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามนะคะคนไข้ก็ต้องช่วยหมอด้วยเวลาคนไข้มาแต่ไม่ต้องโกหกบอกอะไรก็บอกแล้วก็ปรับยากันนะคะแต่อย่าไปประณามว่าทำไมกินยาแล้วไม่ดีประสบการณ์อาจารย์ที่ดูไข้มาเยอะแยะประสบการณ์จากญาติจากคนอื่นๆเนี่ยนะคะอาจารย์พบว่าอันที่หนึ่งเขาต้องอาหารดีอาจารย์เจอคนไข้จำนวนมากแม้แต่ญาติของบุคลากรด้วยกันพามาหาอาจารย์พร้อมกันลองกองระบบความจำไม่ดีใครเคยอ่านไลน์ในปัจจุบันที่บอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าพ่อผมสมองไม่ดีตอนนี้ผมเลยตัดสินใจไข่ทำไข่ลวกให้พ่อเวลา2ฟองตอนนี้ผ่านไปกี่เดือนพ่อผมแข็งแรงสมองดีจำได้หมดอาจารย์ว่านั่นไม่ใช่สมองเสื่อมนั่นขาดอาหารจริงๆลูกแต่ว่าคำขาดอาหารเนี่ยไม่ใช่แปลว่าอดอยากนะคะคนสูงอายุทุกคนนะน้อง 90% กว่าเขากินเนื้อสัตว์น้อยลงเขาไม่ชอบกินยิ่งคนจีนนะคะบางคนเขาไม่เอาเลยคนไทยบางทียังเหลือปลาบ้างบางคนไม่กินอะไรเลยและบางคนถ้าเป็นกินเจมาตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้ขาดทุนเลยล่ะเพราะว่าสารสื่อประสาทของเราต้องใช้โปรตีนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราอัพโปรตีนเข้าได้หลายคนดีเลยอันที่สองคุณต้องเลี้ยงชีวาเขาด้วยอย่าเลี้ยงแต่ชีวิตคุณต้องให้เขามีความสุขให้เขามีได้ทั้งหลายแหล่พาเขาไปเจอพอเขาจะออกไปไหนก็บอกอย่าไปเลยแม่เดี๋ยวหกล้มแม่จะไปไหนบอกหนูเดี๋ยวหนูพาไปพอแม่บอกอยากไปวัดไผ่ล้อมโอ้วัดท่านน่ะเหรอแม่มันรถเข้าลำบากจังเอาวัดอื่นแล้วกันไอ้ตกลงเมื่อกี้บอกว่าจะพาไปสักเดี๋ยวว่าตกลงมันจะพาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์บอกได้ยินคาหนังคาเขาเลยนะคะอยู่ในห้องเนี่ยได้ยินกันอย่างนี้เลยอาจารย์ก็บอกโอ้ยไม่ได้แล้วล่ะนะคะเราก็ต้องดูว่ายังไงแล้วก็ไปห่วงเขานะห่วงได้แต่ว่าหนูอย่าไปอาจารย์ใช้ภาษาว่าอย่าไปควบคุมกำกับเขาซะหมดไอ้นู่นก็ไม่ให้ไอ้นี่ก็ไม่ให้เดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวไปโอ้ยมันจะมีชีวิตอยู่ไปอะไรเนาะค่ะเอาอะไรเข้าปากก็บอกว่าแม่อยากกินเอาอะไรเข้าปากก็บอกว่าอยากกินมันก็ไม่กินก็ได้วะก็คือไม่กินเลยก็ได้ก็อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาขาดอาหารนะคะเขาต้องมีกิจกรรมทางสังคมค่ะถ้าเขาเคยชอบอะไรคุณต้องให้เขาทำนะคะน้องขาถ้าเขาเล่นไพ่ได้หนูให้เขาไปเล่นไพ่เลยแต่ว่ากำกับหน่อยนะวันก่อนอาจารย์ก็เผลอไปบอกให้ไปเล่นไพ่นะคะกลับมาอีก2วันเขาต้องพามาแล้วให้อาจารย์รักษาเวียนหัวเพราะอะไรแกนั่งขัดสมาธิอยู่16ชั่วโมงแกไม่ลุกเลยเพราะแกแค้นมากแกเสียไป 8,000 นะคะแกจะเอาคืนอาจารย์ก็บอกต่อไปไม่ให้เล่นแต้มละ10บาทให้เล่นแต้มละสลึงเดียวมันจะได้เสียแค่จะได้เสียแค่เป็น10เนาะไม่ได้เสียเป็นพันแล้วก็ต้องจับลูกเลยถึงเวลาแค่นี้ปุ๊บจับลูกถ้าเขาเล่นไพ่ได้เขามีสังคมต้องพาไปและอีกอันหนึ่งค่ะอันนี้ฝากคนรุ่นกลางเนี่ยอาจารย์พบว่าคนรุ่นนั้นเนี่ยนะคะเขามีเพื่อนสังคมเขาจะแคบมากค่ะเขาจะมีเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนนักเรียนพอเพื่อนนักเรียนเขาตายไปเขาบอกอาจารย์ขาสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากสมัยนี้นะคะเพื่อนตายหาง่ายเพื่อนกินหายากคือเพื่อนตายไปหมดแล้วจะชวนใครไปกินด้วยก็คือเพื่อนเพื่อนที่เคยกินด้วยมันตายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะเนาะเขาก็จะไม่ยอมไปกับใครแล้วค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเราต้องมีเพื่อนต่างวัยเราต้องมีเพื่อนได้ในอันอื่นคุณไม่ต้องเป็นเพื่อนนักเรียนคุณแต่ว่าจริงๆเราเจอกันตรงนี้เขาชวนไปก็ไป
ห่างกัน20 ปี 10 ปี 20 ปีถ้ามันมีความสนใจอย่างเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันค่ะเราต้องเปิดโอกาสอย่างนั้นไม่งั้นนะคะเขาจะไม่ไปไหนเลยชมรมผู้สูงอายุอยู่หน้าบ้านเธอก็ไม่ไปเพราะเธอบอกไม่ใช่พวกนะคะอันนี้เธอก็ไม่ชอบอันนี้เธอก็ไม่เอาอันนี้ยากมากพวกคุณจะต้องหวังว่าจะได้แก่ต่อไปนะคะพวกที่จะหวังได้จะได้แก่ต่อไปอย่าทำตัวยากนะอย่าทำตัวยากมีเพื่อนบ้างอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่โอ้โหมันยากอะสงสารลูกสงสารคนดูนะคะเนาะเพราะฉะนั้นให้เขามีอาหารที่ดีน้องขาอาหารที่ดีต้องฟันดีและช่องปากดีนะคะฟันดีและช่องปากดีถ้าคุณจะดูแลแม่พ่อคุณและตัวคุณด้วยอย่าไปซื้อวิตามินแพงๆเลยค่ะพาไปทำฟันฟันที่มันยังรักษาไว้ได้คุณอย่าให้เขาถอนไปเป็นอันขาดรักษารากฟันเสียเวลาเสียสตังค์คุณรักษาเถอะค่ะเพราะมันช่วยเยอะแล้วถ้าต่อไปในปัจจุบันนี้ถ้าเขาหายฟันหายไปฟันกรามไม่มีเหลือแต่ฟันหน้าเคี้ยวแยบๆถ้าคุณมีกระตังบ้างให้เขาทำรากฟันเทียมค่ะสมัยก่อนรากละล้านรากละแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ 50,000 กว่าก็ทำได้นะคะแล้วเขาจะไม่ต้องทำเยอะแยะนะคะและถ้าสมมุติว่าหนึ่งทำฟันให้ดีดูแลช่องปากเขาให้ดีเขาได้กินได้นานๆนะคะแล้วก็ให้เขามีอาหารการกินที่ดีถ้าเขากินอันนี้ไม่ได้เขาไม่ชอบคุณต้องพลิกแพลงนะคะปลาไม่กินนะคะเหม็นทำสมูทตี้ปลาเลยฮะอาจารย์สมูทตี้ปลาไปซื้อมูรินิกมาเลยอันที่มันนี่มาเอาใส่กล้วยหอมลงไปเอาปลาต้มสุกแล้วใส่ลงไปด้วยปั่นบื้อเดียวแม่ไม่รู้เลยว่ามีปลาอยู่ในสมูทตี้โอ้อร่อยนะคะสมูทตี้ปลาไปแล้วนะคะมันต้องคิดค่ะน้องรุ่นเราต้องคิดที่จะพัฒนาแล้วอย่าไปสั่งเขาอันนี้ดีอันนี้ดีให้เขากินถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่กินนะแล้วก็ให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเขาชอบอะไรให้เขาไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเขาเริ่มมีอาการสมองเสื่อมหนูอย่าหมุนเข้าไปตามบ้านลูก7คน7บ้านนะคะ1เดือน1เดือน1เดือนถ้าเขาเริ่มมีสมองเสื่อมนะคะเขาจะป่วนมากและเขาจะปรับตัวยากมากเนาะค่ะแต่ถ้าเขาไม่ป่วนเนี่ยโอเคนะถ้าเขาแฮปปี้ไปอาจารย์หนูไปอยู่เชียงใหม่3เดือนเดี๋ยวกลับมาอีกนี่6เดือนแม่ก็ชอบเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนไปที่อื่นถ้าเขาสมองดีโอเคแต่ถ้าเขาสมองเสื่อมคุณอย่าทำอย่างนั้นอาจารย์ลูก7คนมันต้องหารกันสิทุกคนจะได้ทำบุญเหมือนกันไม่ใช่ค่ะน้องบางทีไปอยู่บ้านลูกชายลูกสะใภ้มันตบเอานะคะลำบากนะเพราะฉะนั้นใครดูได้ก็ดูไปน้องไม่ต้องเสียใจคุณได้มีโอกาสทำบุญเนาะนะคะกินดีอยู่ดีอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ให้มีกิจกรรมที่สมควรอย่าลืมคนไข้สมองเสื่อมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะความสามารถสมองอย่างนี้เขาจะลดลงไปเลยค่ะอย่าให้เขาป่วยเพราะฉะนั้นโรคอะไรที่ป้องกันได้คุณต้องป้องกันวัคซีนคุณต้องให้นะคะวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ทุกปีว่าวัคซีนป้องกันปอดอักเสบวัคซีนตอนนี้มีวัคซีนงูสวัสด์นะคะไม่ต้องมายกเห็นแล้วแซวเขาสั่งให้หยุดพูดนะคะเดี๋ยวจะจบแล้วลูกเขาเลยเขินหนีออกไปเลยเขาบอก2:30แล้วเดี๋ยวคนจัดเบรกเขาจะหมดแรงนะคะนะเพราะนั้นอย่าให้เขาป่วยนะคะแล้วก็อันนี้คุณจะได้ดีๆเลยนะคะจะได้เขาอยู่นานๆยาหมอไม่ใช่ของวิเศษนี่ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะคุณคือคนที่ทำความวิเศษอย่างนั้นอาจารย์เห็นคนไข้ซึ่งอาจารย์เคยคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับอาจารย์ไม่ถึง10 ปีเขาอยู่ได้20 ปีและยังเดินได้สมองเสื่อมยังเดินได้ยังสวัสดีอาจารย์ได้20 ปีมาแล้วตำราเผาทิ้งไปเลยค่ะเพราะภรรยาดีเหลือเกินดูแลตลอดไม่ยอมเลยลงนั่งก็ชวนคุณไปเถอะถึงเวลาตอนนี้เอานั่งเผยๆนั่งเบื่อๆรอเอาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่เขากิจกรรมไปทั้งหลายแหละอาจารย์เชื่อว่าคนที่ดูแลดีจะช่วยแก้ทุกอย่างค่ะและคนไข้สมองเสื่อมบางคนกินยาไม่ได้ค่ะกินแล้วผลข้างเคียงเยอะมีปัญหาเยอะไม่ใช่ยาแพงอย่างเดียวเวียนหัวเวียนหูคลื่นไส้อาจารย์กินไม่ได้นะคะเราบอกไม่ต้องรักษาไม่ต้องใช้ยาได้ไหมอาจารย์คุณไม่ต้องไปเสียใจมีคนไข้อีกมากมายที่เขาดีได้ด้วยการดูแลในมือของพวกเรานะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ต้องได้อาหารดีนะเลิกครับอย่าเพิ่งเลิกครับอาจารย์ครับโอ้โหจริงๆอยากฟังเดี๋ยวถ้าคนนั้นเขารีบหนีไปแล้วนะครับนะคะผมคิดว่าหลายๆท่านยังอยากฟังต่อด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวเราให้ทั้งท่านวิทยากรได้พักเบรกสักนิดนึงนะครับว่าอาจารย์สิรินธรส่งมาให้แล้วว่าช่วงหลังจากเบรกนะครับเราจะมาคุยเรื่องของการดูแล
นะครับเรื่องของการดูแลซึ่งเดี๋ยวทางสถาบันประสาทนะครับจะมีข้อมูลให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงนวัตกรรมของเรานะครับที่เราจะมีเป็นผู้ช่วยอีกตัวนึงนะครับในการที่จะดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะครับงั้นขอพักกันสัก10นาทีนะครับหรือว่าประมาณ5นาทีได้มั้ยครับนะครับเพราะกลับมาเดี๋ยวเวลาจะน้อยไปใช่มั้ยครับสัก5นาทีสัก4 45นะครับสัก45เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมครับขอเรียนเชิญนะครับ